มีตติ้งกับแฟนๆก็เป็นไปตามที่คาดไว้จริงๆแล้วเกินคาดด้วยครับเราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อขอบคุณคนที่เขาชื่นชอบเราแล้วก็ดีเกินคาดครับไม่จริงๆจริงๆมีตติ้งมันมีที่แล้ว3ปีที่แล้วครับแต่ไม่ได้จัดเป็นแบบมีตติ้งอะไรแค่มารวมแฟนคลับร้องคาราโอเกะกันอะไรเงี้ยรอบนี้200กว่าคนครับเยอะขึ้นครับผมว่ามาจาก3เรื่องด้วยแหละทั้งบุพเพแล้วก็คมแฝกแล้วก็1ดาวก็มารวมกันใช่เต็มงานเองแทบทุกคืนเลยครับเพราะว่าผมอยากจะให้ไม่อยากให้อะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันปริ้นขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นแล้วมันรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับรู้ว่าเราอยากจะให้อะไรแต่ก็เลยสะบัดสีเอง200กว่าอันทุกอันเลยเป็นสีอะคริลิกใช่เป็นสมุดแล้วก็ให้สร้อยข้อมือเป็นกิมมิกที่ผมใส่ทุกอย่างใช่ทุกอย่างมันมีความหมายหมดที่เราให้ประมาณ3อาทิตย์ได้ครับผมทีมงานอันนี้เนี่ยครับทีมงานก็คือแม่ผมเองครับเพราะว่าผมใส่แอคเซสซอรีที่อยู่ในตัวเป็นของแม่ของแฟนของพ่อมีแค่นั้นครับสร้อยข้อมือก็เปรียบเสมือนจะเห็นว่ามันเป็นวงกลมวงกลมในที่นี้ก็หมายความว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันกลมๆแล้วก็การที่เราคล้องมันไว้ก็เปรียบเสมือนว่าเราเอาสติไว้อยู่กับตัวเมื่อสติหลุดนั่นก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์จะผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างดีมากครับดีเกินคาดเลยแล้วผมเองก็เอนจอยผมก็สนุกด้วยมันเหมือนเป็นละครเวทีเล็กๆของเราที่เราได้มาเจอผู้ชมมันเหมือนแบบเสร็จงานปุ๊บเราได้เจอผู้ชมอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากก็ประสบความสำเร็จใช้คำนั้นก็ได้นะ ใช้คำได้จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้หลายๆคนน่ะแหละแต่ที่ด้วยกำลังตอนนั้นมันได้แค่200คนนะครับจากใจจริงก็อยากจะได้เป็นพันคนเพราะผมก็เชื่อว่ามันก็มีคนที่อยากจะเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มาไม่ได้เลยมีครับผมแล้วก็ต้องเด็ดกว่าเดิมโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่แค่อยากให้จุคนได้เยอะๆแล้วผมอยากจะคือผมไม่อยากแค่ขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วก็จากไปแต่ผมอยากจะใกล้ชิดกับพวกเขาด้วยเพราะผมเองก็เคยในอดีตผมก็เคยเป็นแฟนคลับคนอื่นเหมือนกันผมก็เข้าใจความรู้สึกของการที่แบบอยากจะอยู่ใกล้ใครสักคนนึงที่เป็นไอดอลหรือโมเมนต์นั้นหรอครับก็ไม่คิดว่าเขาจะทำให้ก็เซอร์ไพรส์ครับผมเหรอครับผมเป็นแฟนคลับต่างชาติเลยดิไม่เคยไปมีตติ้งแต่ไปยืนกรีดเขาอยู่ที่สนามบินอะไรเงี้ยตอนนั้น ไม่ได้ไปรับแต่ไปเจอเขาโดยบังเอิญเป็นใครโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับใช่ไอรอนแมนแล้วผมก็ยืนประสาทอยู่คนเดียวที่สนามบินฝรั่งเศสแบบโอ้โหแล้วแบบทุกคนก็แบบอะไรอ่ะทำไมต้องกรีดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมแบบอ้าวทำไมไอดอลกูอ่ะครับใช่เราก็เลยเข้าใจเวลาคนมาขอถ่ายรูปแล้วเห็นแล้วกดแล้วก็เข้าใจเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นไงผมนี่แบบยืนซื้อน้ำหอมอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เคี้ยวมาฝรั่งใส่สูทเดินผ่านผมแบบทำอะไรไม่ถูกใช่นั่นแหละครับอ๋อคลิปก็ไม่ได้หวานนะก็แค่เรียนภาษากันอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเริ่มส่งแคสติ้งไปเมืองนอกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาสอนภาษาบ้างจากใกล้ตัวก่อนทีนี้ช้อยแรกๆก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากมันมี translate มีแปลก็เลยลองภาษาเยอรมันดูพอเขาสอนผมก็เริ่มรู้แล้วว่าผมจะไม่ไปเยอรมันพาซุยอะไรแบบภาษามันโอ้โหยากมากผมว่าต้องตัดลิ้นทิ้งอ่ะแล้วต่อลิ้นใหม่น่าจะได้ก็เน้นภาษาอังกฤษภาษาจีนครับคือจริงๆแล้วเราที่เน้นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเพราะตอนนี้เรารู้ว่าการค้าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนอังกฤษเป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันรวมกันแล้วทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาจีนแล้วถ้าเราจะไปร่วมงานกับประเทศไหนแล้วถ้าเราพูดภาษากับประเทศนั้นไม่ได้โอกาสทางการทำงานก็น้อยลงนั้นก็ต้องฝึกขึ้นไปวันนี้อาจจะยังไม่เก่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าฝึกต่อไปปีหน้าก็อาจจะยังไม่เก่งอยู่ อาจจะดีขึ้นคือในไทยเราก็อยากทำงานในต่างประเทศเราก็อยากทำงานมันเหมือนผมคงเป็นเหมือนกับนักวาดรูปอ่ะที่ถ้าผมวาดด้วยอุปกรณ์เดิมๆผมก็คงจะไม่สนุกผมคงอยากที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนวัสดุที่ใช้บ้างเนี่ยจริงๆมันส่งมาด้วยตัวเองตลอด9ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วทำมาด้วยตัวเองตลอดอยู่แล้วไม่เคยมีใครเป็นแบ็คอะไรอยู่แล้วคือเราไม่ตอบไม่ได้ว่าลุ้นหรือไม่เพราะว่าผมส่งชนิดที่เรียกว่าหวานแหเลยเพราะว่าผมก็ส่งไปว่าโอเคไอมีความสามารถแบบนี้นะไอทำเรื่องนี้ได้นะโอเคแล้วคนแคสติ้งเขาก็จะไปดูว่ามันเหมาะอะไรกับของเขาบ้างแล้วถ้ามันตรงกับทัมมิ่งของเวลาของเราเราก็จะแวบไปอะไรเงี้ย
มีติดต่อตอนคุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่คุยกันอยู่เห็นแววถามว่ามันเห็นแววจากเรื่องที่แล้วด้วยแหละมันเห็นแววจากเรื่องที่แล้วเพราะเรื่องที่แล้วก็เป็นโปรไฟล์ให้เราในการที่จะคุยกับคนอื่นง่ายขึ้นแล้วยิ่งบุเพออนคอมแฟกออนอีกเราก็มีโปรไฟล์เพิ่มอีกโบเขาโตที่เยอรมันครับผมแล้วเวลาเขาเพื่อนเขาเยอรมันมาบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเยอรมันกันผมก็นั่งหงอยอยู่คนเดียวเลยคุยอะไรกันวะคือแต่ทีนี้เราก็อยากรู้บ้างว่าเขาคุยอะไรเขาก็สอนอะไรเงี้ยแล้วพอสอนเสร็จเราก็ไม่อยากรู้แล้วไม่แรกๆผมจีบเขาผมก็พยายามหาภาษาเยอรมันแบบคุณสวยจังอะไรอย่างงี้นะแต่พอคบกันมา4ปีผมก็ลืมประโยคนั้นไปแล้วยังไม่ชินครับยังสวยอยู่ยังสวยอยู่